สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเล่นลูบิกกันนะคะแบบเป็นง่ายๆนะคะทําฝึกซ้อมประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็จะจําได้แล้วค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละแกนนะคะมันเรียกยังไงแต่ละแกนนี้มันจะมีเม็ดตรงกลางอย่างนี้เราจะเรียกว่าแกนเหลืองนะคะนี่คือแกนน้ําเงินแกนสีขาวแกนสีเขียวอย่างนี้นะคะทีนี้เราขั้นตอนแรกเราก็คือจะต้อง ทำขาวล้อมเหลืองนะคะขาวล้อมเหลืองหมายความว่าให้เอาสีขาวมาล้อมสีเหลืองนะคะสีขาวมาล้อมสีเหลืองเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยก็คือให้ตรงนี้เป็นสีขาวนะคะสีทิศอ่าเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาดูว่าเมด็ดเม็ดตรงกลางสทีที่เป็นสีขาวอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เอาขึ้นมานะคะให้มันมาล้อมสีเหลืองนะคะ ได้สองอัะแล้วนะคะนี้เนาะด้านนี้ก็อันนี้อยู่ด้านนี้นะคะอ่าทีนี้ขาวล้อมเหลืองแล้วต่อไปเราก็จะเอาหน้าสีขาวนะคะสีเม็ดสีขาวลงไปอยู่ข้างล่างโดยวิธีอย่างนี้นะคะ เอาดูเม็ดที่ติดกับสีขาวนะคะอันนี้สีเขียวแล้วก็หมุนหาแกนเขียวนะคะหมุนหาแกนเขียวแล้วก็หมุนสีขาวไปไว้ข้างล่างนะคะอ่ะอันนี้ติดกับสีแดงอันนี้แกนแดงนะคะหมุนไปข้างล่างอันนี้สีส้มนะคะก็หมุนหาแกนส้มหมุนลงไปข้างล่างแล้วก็อันนี้สีน้ําเงินนะคะหมุนหาสีน้ําเงินแล้วก็หมุนสีขาวลงไปข้างล่าง ่าทีนี้ข้างล่างเราก็จะได้เป็นหน้าสีขาวแล้วต่อไปเราจะทําหน้าสีขาวให้เต็มนะคะโดยวิธีเอาสีขาวแกนสีขาววางไว้ข้างล่างแล้วก็ดูว่าเม็ดที่มีสีขาวนะคะที่เหลืออยู่ตรงไหนบ้างอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มองว่าที่อยู่ข้างสีขาวเป็นสีอะไรที่ข้างสีขาวในกรณีนี้เป็นสีน้ําเงินเราก็หมุนไปหาแกนสีน้ําเงินนี้นะคะแล้วเราก็ หมุนขึ้นสีขาวอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะสีขาวอยู่ด้านนี้เราก็หมุนขึ้นหนึ่งทีแล้วก็หมุนกลับมาแล้วก็หมุนสีขาวลงนี้นะคะแล้วก็จะได้เม็ดสีขาวมาต่อไปอันนี้ขาวส้มเราก็หมุนไปหาแกนสีส้มทีนี้สีขาวมันอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมคะเราก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนสีขาวกลับมา แล้วก็หมุนลงค่ะอ่าอันนี้ติดกับสีเขียวหมุนแกนเขียวอันนี้แล้วนะคะสีขาวอยู่ฝั่งด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนสีขาวกลับมาแล้วก็หมุนสีขาวลงนี่ได้เหลืออีกเม็ดหนึงก็คืออันนี้เราก็หมุนหาแกนสีน้าเงินนะคะหมุนหาแกนสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวอยู่ด้านนี้เราก็หมุนขึ้น ก็หมุนสีขาวดันกลับมาแล้วก็หมุนสีขาวลงนะคะตอนนี้เราก็จะได้ข้างล่างเป็นขาวเต็มแล้วก็ชั้นที่หนึ่งนะคะเราจะได้ชั้นที่หนึ่งมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําชั้นที่สองชั้นที่สองก็คือใช้วิธีการดูนะคะว่าตรงกลางเนี่ยของแต่ละฝั่งตรงกลางของแต่ละฝั่งนะคะให้เล่นตัวที่มันไม่ติดสีเหลืองนะคะอันนี้ติดสีเหลืองเล่นไม่ได้นะคะ อันนี้ไม่ติดสีเหลืองเล่นได้เขียวส้มอย่างนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็จะหมุนมาหาแกนสีส้มมาหาแกนสีส้มนะคะแล้วก็ข้างบนดูว่าเป็นสีอะไรอันนี้เป็นสีเขียวเราจะหมุนหนีสีเขียวนะคะหมุนหนีแกนสีเขียวเนี่ยแกนสีเขียวอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็หมุนหนีแกนสีเขียวไปหนึ่งทีฟึบนะคะแล้วก็ หมุนนี้แกนสีเขียวไปหนึ่งทีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมหมุนขึ้นนะคะปัดตามสีที่หมุนเมื่อกี้ไปแล้วก็หมุนลงนะคะทีนี้ก็ใช้วิธีเดิมเมื่อกี้ก็คือขาวกับเขียวติดการหมุนไปหาแกนเขียวอ่าแล้วก็หมุนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ก็คือหมุนขึ้นหมุนสีขาวกลับมา บนที่ขาวลงมาไว้ที่เดิมนะคะอ่าทีนี้ดูอีกว่าอันไหนไม่ติดสีเหลืองอันนี้ติดอันนี้ติดนะคะอ่าอันนี้ไม่ติดหมุนหมุนไปหาแกนสีน้ําเงินแล้วก็ดูข้างบนข้างบนเป็นสีส้มเราต้องหมุนหนีแกนสีส้มสีส้มอยู่ด้านนี้อ่าหมุนหนีไปหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นหมุนตามที่หมุนหนีไปเมื่อกี้แล้วก็หมุนล,ลงค่ะอ่าแล้วก็ใช้วิธีเดิม นะคะคส้มขาวก็หมุนไปหาแกนสีส้มแล้วก็หมุนขึ้นหมุนสีขาวกลับมาแล้วก็เอาสีขาวลงไปข้างล่างเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็หาตัวไหนไม่ติดสีเหลืองนะคะอันนี้ติดนะคะอันนี้ติดอ่ะอันนี้ไม่ติดก็คือหมุนไปหาแกนน้าเงินเหมือนเดิมข้างบนเป็นสีแดงหมุนนี้สีแดงสีแดงอยู่ด้านนี้หมุนนี้สีแดงหนึ่งที่แล้วก็หมุนขึ้นหมุนตาม เม็ดเมื่อกี้ไปแล้วก็หมุนลงแล้วก็หาอ่าสีขาวแดงนี้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมก็หมุนมาหาแกนแดงก็ใช้วิธีหมุนขึ้นหมุนกลับมาแล้วก็หมุนสีขาวลงนะคะอันนี้เราก็จะได้แถวที่สองเรียบร้อยละหาแถวที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเราจะทำให้ข้างบน เป็นสีเหลืองหมดนะคะเราจะทําให้ข้างบนเป็นสีเหลืองหมดวิธีการก็คือถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะให้เราหมุนมุมมุมอย่างเงี้ยค่ะมุมที่เป็นแบบนี้นะคะมาไว้ฝั่งด้านขวาบนเออด้านซ้ายบนนะคะมาไว้ฝั่งด้านซ้ายบนให้มันอยู่หันหันอย่างนี้เข้ามาหาเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้สูตรขวาบนหน้า ทวนเข็มนาฬิกาบนหน้าขวาตามเข็มนาฬิกานะคะขวาหมายถึงหมายถึงฝั่งนี้นะคะขวาบนหมายถึงอันนี้นะคะบนหน้าหน้าหมายถึงอันนี้นะคะโอเคขวาบนหน้าทวนเข็มนาฬิกาขวาบนหน้าแล้วก็บนหน้าขวาตามเข็มนาฬิกานะ บนหน้าขวาโอเคทีนี้เราจะได้ปลาตะเพียนนะคะถ้าทําแล้วเรายังไม่ได้ปลาตะเพียนก็ใช้สูตรเดิมไปก่อนขวาบนหน้าบนหน้าขวานะคะจนกว่าจะได้ปลาตะเพียนพอได้ปลาตะเพียนก็คือแบบนี้หัวปลาตะเพียนแล้วก็หางให้เราหันหัวปลาตะเพียนนะคะลงมาไว้ทางด้านซ้ายล่างนะคะหันหา,หาเรานะคะซ้ายล่างเป็นปลาตะเพียนอย่างนี้แล้ว อ่าแล้วมันจะใช้สูตรขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงนะคะให้จําอันนี้ไว้ขึ้นหมายเราจะเล่นฝั่งขวานี้นะคะขึ้นปัดปัดตามเข็มมานะคะลงปัดขึ้นปัดแล้วก็ปัดลง าเราจะได้สีเหลืองเต็มแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทําแล้วยังไม่ได้สีเหลืองเต็มนะคะก็ใช้ทาาถ้ามันเป็นปตาตะเพียนแล้วใช้จะใช้สูตรขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดปัดลงจนกว่าเราจะได้สีเหลืองหน้าเต็มแบบนี้นะคะพอได้สีเหลืองหน้าเต็มแล้วต่อไปเราจะใช้สูตรหาเสาหาเสาก็คือว่าอย่างเช่นหน้าเนี้ยเราจะต้องมีตรงนี้ ะคะเป็นสีแดงตรงนี้เป็นสีแดงอย่างนี้ก็คือได้เสาแบบนี้อันนี้คือยังไม่ได้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้นี่นะคะอ่ะเสาเสาอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่าก็คือเป็นอย่างเงี้ยสองข้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีเดียวกันอันนี้คือเสาเราจะต้องได้เสาครบทุกด้านนะคะโดยที่ด้านหนึ่งเป็นหน้าเต็มอันนี้เราได้เสาด้านนึ่งลว เราให้เอาเสามาไว้ทางด้านขวามือของเราแล้วเราก็เล่นโดยหันด้านสีขาวขึ้นมาหาตัวเรานะคะแล้วก็วิธีเล่นต่อไปก็คือขึ้นขึ้นนะคะปัดข้างล่างปัดปัดนะคะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปัดสีขาวทิ้งปัดทิ้ง แล้วก็ลงพอได้สองเม็ดอย่างนี้แล้วปาดอีกสองทีปาดปาดนะคะแล้วก็ขึ้นก็ปาดสีขาวที่ทิ้งไปเมื่อกี้กลับมาปาดแล้วก็หมุนขึ้นไปเพื่อที่จะเอาสีส้มไปขึ้นอเอาสีขาวกลับขึ้นมานี้นะคะเราก็จะได้เสาเสาอ่าเราก็จะหมุนอันนี้มันจะได้หน้าเต็มหนึ่งหน้านะคะแล้วก็ได้เสา สามด้านอย่างนี้นะคะพอเป็นอย่างนี้แล้วเราเอาหน้าที่เต็มเนี่ยค่ะสีไหนก็ได้ถ้ามันได้หน้าเต็มให้เอาหน้าเต็มอะ่ะไปไว้ฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะฝั่งนี้แล้วเราเล่นเล่นหน้าฝั่งตรงข้ามหน้าเต็มนะคะหันฝั่งตรงข้ามหน้าเต็มเนี่ยมาไว้หน้าด้านเราแล้วก็ใช้วิธีหมุนตามเข็มนาฬิกาสองทีอ่าให้มันลงมาแล้วเราก็ ดูว่าเอาเม็ดสีส้มอะคะ่ะที่มันหายไปหนึ่งเม็ดมันอยู่ด้านไหนนะคะมันอยู่มันอยู่ด้านนี้แล้วก็หมุนเม็ดสีส้มนี้กลับคืนมาอ่าให้มันเป็นรูปลดถังแบบนี้นะคะพอเป็นรูปลดถังอย่างนี้เราก็หมุนลงทีละด้านหมุนลงทีละด้านนะคะแล้วก็หมุนตามเข็มอีกสองรอบหนึ่งสองนะคะทีนี้เมื่อกี้เราหมุนลงแล้วเราก็หมุนขึ้นกลับคืนไปขึ้นนะคะ อ่าแล้วทีนี้เราก็จะได้หน้าสีส้มนี้นะคะเพราะหน้าสีส้มเราก็เอาสีส้มปัดให้มันเต็มหน้านี้นะคะอ่าแล้วเราก็าหมุนให้มันเข้าที่ได้แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ฝึกเล่นแล้วนะคะให้ลองฝึกเล่นซ้ำๆประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็เป็นแล้วค่ะลองฝึกดูแล้วก็ทำบ่อยๆก็จะเร็วขึ้นนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ กดติดตามกดไลค์ได้นะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ